SubCon Thailand 2024 เปิดแล้วใหญ่จริงจัดเต็มเทคโนโลยีนวัตกรรมสัมมนาเปิดทางรอดอุตสาหกรรมไทยเตรียมยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ยุคปลอดคาร์บอนพร้อมจับมือ7ค่ายรถยนต์ปักธงผลักดันผู้ประกอบการไทยInforma Market สานต่อความร่วมมือรัฐเอกชนกว่า40หน่วยงานเดินหน้าจัดงาน Intermac Subcon Thailand 2024ปูพรมจัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตที่ทันสมัยสุดในภูมิภาคปักธงขานรับการเปลี่ยนผ่านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมสู่ยุคปลอดคาร์บอนในทุกห่วงโซ่อุปทานThailand นะครับเป็นงานที่ BYU ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยแล้วก็บริษัท Informa Market ในการจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนในประเทศนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเป็นศูนย์กลางด้านการจัดซื้อชิ้นส่วนของภูมิภาคนะครับโดยงานครั้งนี้เราจะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีศักยภาพมาจัดแสดงมากกว่า200บริษัทนะครับซึ่งไฮไลท์อย่างนึงคือว่าจะมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อชิ้นส่วนเนี่ยซึ่งคาดว่าจะมีมากกว่า 9,000 คู่แล้วก็นำไปสู่มูลค่าการซื้อขายชิ้นส่วนมากกว่า 22,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเรียนว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม EV อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงหรือว่าด้านเครื่องมือแพทย์หรือแม้กระทั่งระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์นะครับซึ่งการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้เนี่ยหัวใจสำคัญก็คือเรื่องของความเข้มแข็งของ supply chain นะครับเราจำเป็นที่ต้องสร้าง supply chain ให้ครบวงจรและเข้มแข็งเพื่อทำให้เรามีขีดความสามารถในการดึงดูดการลงทุนของบรรดาอุตสาหกรรมใหม่ๆเหล่านี้นะครับและเราก็ทราบดีว่าการที่เราไปเชิญชวนบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยถ้าจะต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนต่างๆมาทั้งหมดเนี่ยต้นทุนโลจิสติกส์ก็จะสูงนะครับก็แล้วอีกอย่างนึงคือบรรดาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยก็จะไม่ได้รับประโยชน์ด้วยอันนี้จึงเป็นที่มาว่า BYU ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อชิ้นส่วนนะครับเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เกิดการซื้อขายชิ้นส่วนการว่าจ้างการผลิตแล้วก็แม้กระทั่งการร่วมทุนระหว่างซัพพลายเออร์ไทยและบริษัทต่างชาตินะครับซึ่งก็ทำให้ซัพพลายเชนของประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้นอีกประการที่สำคัญคือว่าครับคือบรรดาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเนี่ยได้ผ่านการทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำนะครับระดับโลกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นจากบริษัทญี่ปุ่นหรือบริษัทยุโรปหรืออเมริกานะครับมาหลายสิบปีเพราะฉะนั้นผู้ผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้มีคุณภาพมาตรฐานแล้วก็มีทักษะนะครับในระดับที่สามารถจะเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมใหม่ๆได้อย่างดีนะครับเพราะนั้นเราเชื่อว่างานนี้จะเป็นเวทีที่สำคัญนะครับที่ทำให้ซัพพลายเชนของประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้นและทำให้ทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ซื้อชิ้นส่วนเนี่ยได้รับประโยชน์เต็มที่จากการจัดงานซัพคอนไทยแลนด์ในครั้งนี้ครับคือการจัดงานในครั้งนี้นะครับที่งานซัพคอนไทยแลนด์ได้จัดร่วมกับงานอินเตอร์แมทแล้วก็งานพลาสติกแอนด์รับเบอร์เนี่ยก็จะเป็นเวทีของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ครบวงจรและก็ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นจุดนัดพบสำคัญของทั้งผู้ผลิตนะฮะแล้วก็ผู้ซื้อชิ้นส่วนที่จะได้มาพบปะเจรจาธุรกิจกันนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีความพร้อมของซัพพลายเชนที่จะรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนะชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในยานยนต์นะรวมทั้ง EV ด้วยชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะฮะชิ้นส่วนเครื่องจักรกลนะฮะไปจนถึงเครื่องมือแพทย์หรือว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหรือแม้แต่ออโตเมชันแล้วก็หุ่นยนต์นะครับเรามีครบวงจรในงานครั้งนี้เลยเพราะนั้นก็เป็นงานที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตนะหรือผู้ซื้อชิ้นส่วนเนี่ยจะพลาดไม่ได้นะครับอีกกิจกรรมที่สำคัญก็คือว่าในปีนี้เรามีกิจกรรมพิเศษที่เรียกว่าเป็น BYU Symposium โดยหัวข้อสำคัญก็คือ EV Supply Chain นะครับเราได้เชิญบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำนะครับ7รายจากประเทศจีนที่ได้มีการตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยนะครับมาออกในงานนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ผู้บริหารระดับสูงของ7บริษัท EV เนี่ยมารวมตัวกันเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการที่จะ localize ชิ้นส่วนในประเทศแล้วก็รวมทั้งจะมานำเสน
รถแมปนะของการพัฒนาอุตสาหกรรม EV และรวมทั้งแผนในการจัดซื้อชิ้นส่วนภายในประเทศด้วยนะครับเพราะนั้นก็เป็นโอกาสสำคัญที่บรรดาผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยจะได้มารับฟังจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงว่าเขามีความที่ต้องการในการซอร์ซิ่งชิ้นส่วนประเภทไหนบ้างนะครับมีคุณภาพระดับยังไงนะครับเพื่อที่ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยได้รับทราบทิศทางของตลาดนะฮะแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเพื่อผลิตชิ้นส่วนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อได้มากขึ้นครับจริงๆอย่างงาน Subcon Thailand ก็อย่างที่เรียนนะจัดมาแล้ว18ปีแล้วโดยรัฐการส่งเสริมจากทาง BOI นะฮะงานนี้ก็เป็นงานที่มีความสำคัญมากกับสมาคมนะปัจจุบันนี้สมาชิกสมาคมนะมาออกงานเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ทวีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้รับการซื้อการขายจากในงานนี้มากเพราะนั้นสิ่งที่เราได้คือว่าเราได้รู้จักผู้ซื้อใหม่ๆโดยเฉพาะทางวีไอนำมาทำไปทำเล็กน้อยจากแมทชิ่งจากทางผู้ประกอบการของประเทศและงานนี้เราก็สมาคมก็มีโชว์เคสของเรานะเพื่อแสดงถึงศักยภาพว่าคนไทยเราเนี่ยสามารถผลิตชิ้นส่วนกับ EV นะป้าได้มีแทบทุกชิ้นยกเว้นตัวมอเตอร์แบตเตอรี่ตัวนี้เราก็ที่ไหนแบตเตอรี่เราอาจจะทำในเมืองไทยบ้างต่างประเทศบ้างมันเป็นการที่บ่งบอกถึงศักยภาพนะฮะของสมาคมแล้วก็เทคโนโลยีของสมาคมที่ลุกหน้าทั้งสมาชิกที่มาโชว์ในงานนี้นะส่วนใหญ่ก็นำเทคโนโลยีใหม่ๆหรือวัตกรรมใหม่ๆว่าปัจจุบันนี้สมาคมเนี่ยประเทศไทยและอื่นไทยแล้วได้ผลิตชิ้นส่วนไปถึงระดับไหนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ EV ตั้ง7ค่ายมาลงทุนเมืองไทยจะได้เกิดความมั่นใจว่าเรามีซัพพลายเชนที่แข็งแรงนะมีคุณภาพมั่นคงนะครับเริ่มนี้ก่อนนะครับInfarma Market นะครับเป็นผู้จัดงานInterMax นะครับงานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่40นะครับแล้วเราก็ได้รับความกรุณาจาก BOI นะครับมาร่วมจัดงาน Subcon Thailand นะครับเมื่อ17ปีที่ผ่านมาปีนี้เป็นที่18นะครับอยากจะเรียนให้ทราบว่าการอันนี้คือการเติบโตของอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำนะครับผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับมีธุรกิจจับคู่ธุรกิจได้ก็มองมาถึงเทคโนโลยีที่มาอยู่ในงานนะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานร่วมกันเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับกับส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะครับได้มาดูตั้งแต่ชิ้นส่วนนะครับได้มาดูเทคโนโลยีนะครับซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยเรียกว่ามีการเปลี่ยนผ่านนะครับจากระบบแมนนวลไปถึงระบบออโตเมชันไปถึง AI โรบอติกนะครับทั้งหมดก็จะมีการรวมอยู่ในงานนี้นะครับเรียกว่าการใช้พื้นที่งานทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าล้ำสมัยเทคโนโลยีเปิดตัวในครั้งแรกนะครับซึ่งจะหาชมได้เนี่ยไม่ได้ง่ายๆนะครับส่วนเรื่องของเมื่อกี้เรื่องของ7ค่ายรถยนต์ก็เป็นความกรุณาจากทาง BOI นะครับเป็นการดึง7ค่ายรถยนต์เข้ามาในงาน Subcon Thailand นะครับเพราะฉะนั้นในภาคอุตสาหกรรมนักอุตสาหกรรมนะครับงานนี้นะครับตั้งแต่วันนี้วันที่15นะครับวันนี้จนกระทั่งถึงวันเสาร์วันที่18นะครับอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาดูชิ้นส่วนยานยนต์นะครับมาดูเทคโนโลยีนะครับมากกว่า 1,500 รายการนะครับมารับฟังสัมมนาที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะเทรนด์ของ Net Zero Carbon เนี่ยนะครับจะเป็นเทรนด์ธีมสำคัญในงานนี้นะครับเรียกว่าทุกอย่างครบถ้วนจบทุกเรื่องในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับในงาน Intermax Subcon Thailand และ Plastic Lover